วันนี้ได้มีผู้ต้องหาจำนวน2รายนะครับที่เป็นผู้ที่รีวิวสินค้าของกลุ่มบริษัทเมจิกสกินนะครับในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เซรั่มเมโซนะครับทั้ง2คนนะครับคนแรกนั้นได้เป็นนักแสดงละครนะครับมีการโฆษณาว่ามีอะไรมาแนะนำกันค่ะนี่คือเมโซหน้าใสนะคะเป็นเซรั่มที่คนตามหากันทั้งประเทศเลยเขาทำคล้ายๆกับหลอดฉีดยาราคาแค่100บาทปลอดภัยมีอย.รับประกันนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใครๆเขาก็เรียกหามาทากันเป็นประจำทุกวันเป็นนวัตกรรมใหม่ของเมโซเซรั่มที่เมย์อยากบอกแนะนำค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เปิดจุดตรงนี้แล้วก็ทานะครับแค่นี้เองหน้าก็ใสแล้วค่ะอย่าลืมไปหาซื้อกันมาทานะคะเมโซหน้าใสตรงนี้ครับคำที่ผิดคือคำว่าหน้าใสนะครับแล้วก็นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งได้มีผู้ที่ทาแล้วหน้าผู้พองนะครับไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเมโซหน้าใสที่ว่าเป็นหลอดนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เซรั่มนกแกะจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นน้ำสกัดถั่วเหลืองครับคือเป็นนักแสดงเช่นเดียวกันนะครับในการโฆษณาบอกว่าอยากผอมค่ะตอนนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักแถมกินแล้วไม่โยโย่ด้วยอันนี้ก็เป็นความผิดในข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรอันเป็นความผิดตามประมวลอันเป็นความผิดตามพระบัญญัติอาหารนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนั้นก็สำหรับท่านที่2นะครับวันนี้มา2ท่านนะครับส่วนท่านแรกนั้นผิดในเรื่องของโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเป็นความผิดตามพระบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ. 2558มาตรา11วรรค2วงเล็บ1ครับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแจ้งว่าวันที่ประมาณวันที่8สิงหาคมกรกฎาคมครับที่เหลืออีก2คนก็จะมาพบครับก็น่าจะเสร็จสิ้นในส่วนของล็อตแรกที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้นได้ส่งมาเป็นส่งมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับแล้วก็กล่าวหาว่ากระทำผิดรวม13คนครับในช่วงแรกก็ยังไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ทำความผิดตามพระบัญญัติอาหารและยานั้นไม่เข้าใจนะครับก็ต้องเอาคลิปที่ตัวเองโฆษณามาให้ดูนะครับถึงจะยอมรับสารภาพครับใครเมย์นั่นหรอก้อยก้อยก้อยท้ายสุดก็รับสารภาพครับครับเดี๋ยวต้องส่งสารแฝงภายใน48ชั่วโมงครับได้ถึงวันพรุ่งนี้ครับแล้วดูแลจะไปวันนี้ไหมครับก็อาจจะไปวันนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วก็คุยกันให้ได้ครับคำว่ายากนี่คือยากในการที่ให้เขาเข้าใจข้อเก่าหาเนี่ยครับครับที่สำคัญคือ บางคนทำผิดแล้วยังไม่เข้าใจว่าทำผิดแล้วยังไม่รู้ตัวว่าทำผิดครับก็เลยต้องอธิบายเพราะว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดและเป็นการกระทำไม่เหมาะสมเนี่ยเลยจากวันนี้ไปเดี๋ยวเขาก็ทำอีกแต่ที่สำคัญเราต้องอธิบายเขาเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องยังไงเป็นอันตรายต่อประชาชนยังไงและมันผิดกฎหมายยังไงเขาจะได้ไม่ทำจ๋าก้อยจ๋าขอคุยหน่อยจ้าต้องขออนุญาตจริงๆนะเลยฮะแล้วตำรวจได้ขอโทษทีนะคะจ๋าก้อยใช่ไหมจ๋าเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนมากแล้วเลยแล้วคุณก้อยรับสารภาพนะจ๋าหลังจากนี้จะไปศาลหรือเปล่าจ๊ะคุณก้อยจ๋าไปวันนี้เลยใช่ไหมจ๊ะ